สวัสดีครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับกับคุณครูถ้าเป็นคุณครูต้องรู้สิ่งนี้ครับถ้ารู้แล้วและปฏิบัติได้ย่อมจะดีกับตัวคุณครูเองและก็ดีกับทุกคนแน่นอนครับเรื่องนี้อยู่ภายใต้หัวข้อฉันจะเป็นครูอย่างไรในยุค disruption ก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก่อนครับคำแรกที่เห็นเลยมุมบนซ้ายนะครับคำนี้นะครับก็คือคำว่า disruptเป็นคำกริยาคำที่2ต่อมาเป็น disruption เป็นคำนามคำที่3ต่อมาเป็น disruptive เป็นคำ adjective หรือคำคุณศัพท์ต่อมาครับเป็น disruptive teachers ก็คือมีคำคุณศัพท์ไปขยายคำนามที่เป็น teachers ให้รู้ว่าครูเหล่านี้เป็นครูที่ disruptive เดี๋ยวเราค่อยมารู้ความหมายกันนะครับในตัวการ์ตูนเราบอกว่าเป็น armA disruptive teacher ฉันเนี่ยหรือผมเนี่ยเป็นคุณครูแบบ disruptive แล้วนะมันหมายถึงอะไรลองไปศึกษากันครับอย่างแรกเลยครับเราต้องรู้ความหมายของคำว่า disruption ก่อนนะครับผมให้นิยามว่าการหยุดสิ่งเดิมๆเพื่อทำสิ่งใหม่ๆเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิตอลหรือ digital technology นะครับดูนะครับ disruption เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวเปิดดิกชันนารีขึ้นมาเนี่ยก็จะแปลว่าการหยุดชะงักบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบหักมุมหักศอกการเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่อย่างรุนแรงและรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดอย่างที่ทราบกันดีครับณปัจจุบันเนี่ยและในโลกอนาคตครูถือเป็นอาชีพที่ท้าทายมากที่สุดดังนั้นครูจึงต้องเปลี่ยนและต้องเปลี่ยนอย่างรุนแรงและรวดเร็วไม่งั้นอาจจะสูญพันธุ์ได้อาจจะอยู่ไม่รอดนะครับอาจจะไม่ได้ไปต่อเพราะอะไรครับเราทำความเข้าใจก่อนว่ายุคนี้สมัยนี้คนไม่สนใจว่าจะเรียนอะไรให้เสียเวลาหลายๆปีแล้วได้อะไรมานะครับไม่เชื่อว่าหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะตอบโจทย์ความต้องการความจำเป็นของเขานะครับสนใจแค่ว่าจะทำงานหาเลี้ยงชีพอย่างไรนะครับและฝั่งนายจ้างเองเนี่ยก็ไม่ได้สนใจว่าคุณจะจบอะไรมาได้ปริญญาอะไรมานะครับคุณทำงานได้ไหมนะครับถ้าคุณทำงานได้คือจ้างทำงานไม่ได้เขาก็ไม่สนใจนะครับนี่คือความสำคัญนะครับที่ทำให้เกิดนะครับกระแสของ disruption ในวงการของคุณครูนะครับโอเคแล้วครับเรามาดูครับว่าถ้าเราจะเป็นคุณครูเนี่ยในยุค disruption เนี่ยนะครับยุคที่การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยเราควรจะเป็นคุณครูอย่างไรนะครับผมให้นะข้อปฏิบัติของคุณครูในยุคนี้มาทั้งหมด12ข้อลองมาไล่ดูทีละข้อกันนะครับประเด็นที่1มีความรู้จริงความเชี่ยวชาญจริงใช้ได้จริงๆตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาเช่นครูที่จบคณิตศาสตร์มาเอกคณิตศาสตร์ก็ต้องเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์จริงๆเป็นต้นนะครับประเด็นที่2มีทักษะของการเป็นผู้นำที่ดีเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำทางวิชาการประเด็นที่3มีสมรรถนะในวิชาชีพครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเข้าใจและเข้าถึงผู้เรียนอย่างแท้จริงประเด็นที่4มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่เป็นมากกว่าคำว่า teacher แต่ต้องเป็นถึง coacher mentor หรือ facilitator เป็นต้นนะครับประเด็นที่5ไม่ยึดติดวิธีการสอนแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมต้องสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีรูปแบบการสอนที่ทันสมัยอยู่เสมอลืมวิธีเก่าๆไปได้เลยเราจะมีวิธีการสอนเป็นของเราเองได้ที่แตกต่างไม่ซ้ำใครประเด็นที่6ไม่หลบหลีกเทคโนโลยีสมัยใหม่ควรศึกษาหาความรู้และฝึกใช้ให้ชำนาญให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอนะครับประเด็นที่7รู้จักยอมรับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยในโลกดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วประเด็นที่8รู้จักนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างเครื่องมือช่วยสอนใหม่ๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเช่นบทเรียนออนไลน์หรือใช้สื่อออนไลน์ใช้สื่อทางด้านโซเชียลมีเดียมาช่วยในการสอนเป็นต้นนะครับประเด็นที่9สอนเพื่อตอบโจทย์โลกแห่งความเป็นจริงให้นักเรียนเป็นผู้ disrupt พร้อมที่จะสร้างสรรค์งานในอาชีพของตนเองได้หมายความว่าสอนแล้วให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะมีความเชี่ยวชาญสามารถนำความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไปใช้งานได้จริงๆไม่ใช่สอนให้นักเรียนเป็นผู้ถูก disrupt ซะเองไม่ใช่สอนไปเรื่อยๆตามหนังสือหรือแบบฝึกหัดเวลาหมดตอนไหนก็ตอนนั้นหรือสอนไปเพื่อให้สอบให้จบๆไปประเด็นที่10ใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกโด
ือที่เรียกว่า active learning ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแก้ปัญหาจากการลงมือปฏิบัติจริงๆให้ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวาและตื่นตัวผู้สอนเป็นเพียงโค้ชให้กับผู้เรียนด้วยการจูงใจให้กำลังใจและชี้แนะให้ผู้เรียนใช้วิธีการเรียนรู้ของตนเองรวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจในตนเองให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนประเด็นที่11ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า learning process และปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนกระบวนการเรียนรู้มีความสำคัญมากกว่าผลผลิตของการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงการสอนแบบเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ตามที่ผู้เรียนต้องการและถนัดจึงจะเป็นผลดีกับผู้เรียนรูปแบบที่12เป็นรูปแบบสุดท้ายที่สำคัญมากมาถึงเรื่องของการประเมินนะครับครูในยุค disruption ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนรูปแบบของการประเมินใหม่ที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นพัฒนาสมรรถนะไม่ใช่สะสมกระดาษรายงานนะครับก็ปี้กันไปก็ปี้กันมานะเป็นเรื่องที่จอมปลอมนะครับสอนบรรยายสอบท่องจำอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็คือทั้ง12สังเกตนะครับเรามี4ข้อไม่2ข้อรู้2ข้อจากนั้นข้อที่9สอนข้อที่10ใช้ข้อที่11ให้ข้อที่12ปรับถ้าคุณครูในยุค disruption ทำได้ครบ12ข้อนี้รับรองว่าท่านอยู่รอดแน่นอนครับต่อมาเรามาพูดถึงหัวใจของบทเรียนวันนี้เลยนะครับสรุปให้เลยว่า disruptive teachers เนี่ยหมายถึงอะไรก็หมายถึงครูที่เป็นนักปรับการสอนแบบเดิมๆซ้ำๆที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่ว่าสิ่งเดิมๆนั้นมันจะดีเลิศสักเพียงใดนะครับมันจะดีเยี่ยมสักเพียงใดเราก็ต้องทิ้งมันไปแล้วเรียนรู้และรู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่มาช่วยพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ของเราทำให้มีเทคนิควิธีการและกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นของเราเองเป็นของตนเองจนสามารถตอบโจทย์ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเนี่ยอยากเข้ามาเรียนรู้กับเรานะครับเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นครูผู้ disrupt เป็นไงบ้างครับหวังว่าคงจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการเป็นคุณครูในยุคใหม่นี้นะครับอาจจะดูฟังดูเยอะหน่อยวิชาการมากหน่อยแต่ถ้าทำได้เนี่ยนะครับรับรองว่าคุณครูเนี่ยนะครับเป็นคุณครูที่น่านับถือมากๆนะครับเก่งมากๆนะครับมาสู่บทสรุปครับครูในยุค disruption เนี่ยนะครับอย่างแรกนะครับการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของ disruptive innovation นะครับเป็นหัวใจเลยคือการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้นะครับอะไรก็ได้ที่แปลกใหม่และใช้ได้ผลพึงพอใจนะครับเป็นที่พึงพอใจของผู้เรียนนะครับข้อ2ครับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิมๆครับจะไม่ได้รับความสนใจจากผู้เรียนอีกต่อไปและผู้สอนแบบนี้กลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นผู้ที่ถูก disrupt ข้อที่3ครับครูที่ดีนั้นต้องไม่ลืมว่าต้องสอนทั้งความรู้และความดีต้องเป็นทั้งครูผู้สอนครูแนะแนวและครูปกครองในตัวครูคนเดียวกันท่านจะสอนอย่างเดียวไม่เคยแนะนำไม่เคยปกครองไม่เคยอบรมสั่งสอนเลยไม่ได้ท่านจะแนะแนวอย่างเดียวแนะนำอย่างเดียวไม่สอนไม่ปกครองก็ไม่ได้หรือท่านจะปกครองอย่างเดียวเลยไม่สอนไม่แนะนำก็ไม่ได้ต้องทำให้ครบนะครับและสุดท้ายขอฝากคำคมไว้ให้กับคุณครูในยุค disruption ดังนี้ครับสร้างสรรค์นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้ช่วยครูก้าวไปสู่ความสะดวกคุ้มค่าประหยัดเวลาลดต้นทุนการศึกษาเพื่อนำพาสิทธิ์สร้างสรรค์งานในอาชีพตนหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามเอาไว้นะครับว่าWe are in a disruptive world. พวกเราอยู่ในโลกที่ disruptive มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงดังนั้น Are you a disruptive teacher? พวกเราครับหรือคุณเป็นคุณครูที่ disruptive หรือยัง If so ถ้าเป็นแล้ว you win คุณได้ไปต่อครับคุณชนะครับขอบคุณครับ